เพื่อไทยจี้นายกลาออกหลังเข้าซบรวมไทยรักษาชาติหลังนี้จากพลังประชารัฐนางสาวตรีชดาศรีธดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเย็นวันนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่าการจัดอีเวนต์ใหญ่โตเพียงแค่ต้อนรับพลเอกประยุทธ์เข้าพรรคไม่ได้เป็นหลักประกันว่าพลเอกประยุทธ์จะได้คะแนนนิยมดีขึ้นตรงกันข้ามจะเกิดคำถามตามมาว่าพลเอกประยุทธ์ดำเนินการตามคันลองคลองธรรมของการเมืองที่ควรจะเป็นหรือไม่หรือสร้างสิ่งแปลกประหลาดขึ้นมาใหม่ให้ผู้คนติฉินนินทาเหมือนการแต่งตั้งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติมาเป็นเลขาธิการนายกถ้าพลเอกประยุทธ์ผ่านขั้นตอนตามปกติคงเข้ามาเป็นเพียงสมาชิกพรรคที่มีเลขาตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคตัวเองจนไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าใครมีระบบพรรคการเมืองที่ไหนที่ให้สมาชิกพรรคคนหนึ่งมีบทบาทเหนือกว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารทุกคนรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมาแม้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่การถูกเสนอชื่อจากพรรคนี้ให้เป็นแคนดิเดตนายกในทางพฤตินัยย่อมหมายถึงสถานะของพลเอกประยุทธ์มีความสำคัญยิ่งใหญ่กว่าการเป็นสมาชิกหากพลังประชารัฐไม่เสนอชื่อเป็นไปได้หรือที่จะนั่งเก้าอี้นายกวันนี้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งจะมีผลตามกฎหมายในทางพฤตินัยยังตัดไม่ขาดจากพรรคพลังประชารัฐเท่ากับพลเอกประยุทธ์เหยียบเรือสองแคมหรือไม่ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีทางการเมืองหรือเป็นแบบอย่างของพรรคการเมืองที่พึงปฏิบัติเมื่อพลเอกประยุทธ์ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ควรสลัดตัดขาดกับพรรคพลังประชารัฐด้วยการลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อมีให้มีพันธะผูกพันกับพรรคเดิมจากนั้นจะไปร่วมหัวจมท้ายกับรวมไทยสร้างชาติอย่างไรก็ทำได้ตามใจชอบเพื่อไม่เป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีให้กับคนทำงานการเมืองรุ่นต่อไปนางสาวตรีชดาระบุสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานใจจะสิ้นสมได้ด้วยสามัคคี
ชาชาติพระศาสนาสยามรัฐจักรวัฒนาประกาศเกียรติฟุ่งเฟื่องกระเดื่องแดดดินอันความเป